็นไหมคะแอดบอกแล้วว่าเกือบไปแล้วจริงๆระหว่างไทยกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่มาครบเลยนะคะผู้เล่นหลายคนทำหน้าที่ของตนเองได้ดีมากๆถือว่าตีตายแทบจะทุกลูกเลยนะแล้ววันนี้เกมตบเกมตีทางฝั่งแอตแทกอินโดนีเซียนะถือว่าตีอัดบล็อกของเราอะจนบล็อกของเราเอาไม่อยู่เลยนะคะสาวไทยวันนี้นะคะใช้ชุดผสมนะคือจะยืนยาวโมเมธนชาสุขสดบีหลังนะคะรวมไปถึงจะแบ่งหัวสาวมานะคะมีทั้งสติภาพรจันทวิสุทธิ์และมีผู้เล่นชุดหลักกำกับสลับกันไม่ว่าจะเป็นเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ่มจะจวนโมกศรีนะคะส่วนมิดเดิลบล็อกก็จะใช้สลับกันอย่างทัดดาวนึกแจ้งและทิชากรบุญเลิศนะคะรวมไปถึงไก่วิมลรัตน์ด้วยทำผลงานได้ดีมากๆในเซตแรกจุดวันนี้นะคะที่เราจะเห็นว่าคะแนนไทยกับอินโดนีเซียสูสีกันนะคือคะแนนต้องบอกว่ามันคือแต้มต่อแต้มจริงๆแอดบอกแล้ววิเคราะห์ก่อนการแข่งขันก่อนเกมนี้แล้วนะคะว่าเกมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยจะสูสีและก็สูสีกันจริงๆเพราะเกมฝั่งแอตแทคของไทยเนี่ยตีไม่ตายนะคะไม่เด็ดขาดพอไม่เด็ดขาดปุ๊บไปฝั่งอินโดนีเซียปุ๊บเกมรับเขาดีและสรุปแอตแทคเกมบุกเขาก็ดีเลยทำให้เขาอ่ะก็กลับเป็นแต้มในหลายๆแต้มนะคะทำให้เกมมันถึงสูสีและคะแนนไม่ขาดกันไม่ห่างกันเลยอย่างเซตเตอร์ของไทยวันนี้นะคะทั้งเซตแรกและเซตที่2ก็ยังคงเป็นเอสิริมามานากิจนะพรพันธ์เกิดปราดยังไม่ได้ลงนะคะก็มีบางช่วงที่เอสิริมาก็ยังจ่ายบอลไม่เข้าตัวตีตัวตบอยู่บ้างทำให้ตัวตบตัวตีของฝั่งไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมเมธนัชชาหรือแม้แต่วิภาวีนะคะหัวสาวทั้งหลายแหละตีได้ยากขึ้นในเซตแรกนะคะคะแนนของสาวไทยกับอินโดนีเซียต้องบอกว่าทำเอาหัวใจของแฟนๆและบอลก็ใจหล่นไปเลยนะคะแนนไทยชนะอินโดนะแต่ด้วยคะแนน26-24คือมันไปถึงคะแนนดิวเลยนะนอกจากวันนี้ที่อินโดนีเซียจะแอตแทคหรือว่าเกมบุกของเขาเนี่ยจะตีหลีกบล็อกของไทยได้แล้วนะเกมบล็อกของเขาก็เหนียวนะเหนียวจริงทางฝั่งทีมชาติไทยเชื่อเลยว่าแฟนๆและบอลน่าจะมองเห็นเป็นแบบเดียวกันนะคะนั่นก็คือทางด้านเกมรับของไทยยังมีปัญหาตั้งแต่เซตแรกไปจนถึงเซตที่2เลยคะแนนนะคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เซต1ยันมาถึงเซตที่2คะแนนมันแต้มต่อแต้มจริงๆคือ16 16 17 17 18 18แบบนี้เลยนะคะห่างมากที่สุดอะก็ห่างแค่2คะแนนและต่างฝ่ายก็จะตีตื้นขึ้นมาให้ได้แล้วก็มาพลิกเอาท้ายเซตแทบจะทุกเซตเลยและถ้าถามนะคะวันนี้สาวไทยบล็อกดีไหมก็บล็อกดีนะแต่ตำแหน่งคนที่บล็อกดีไม่ใช่มิดเดิลบล็อกนะคะวันนี้ก็จะเห็นคนที่บล็อกได้ก็จะเป็นชัชชุออนยิ่งโมเมธนาจาสุสดวันนี้บล็อกได้ดีนะคะอินโดนีเซียต้องบอกว่าเป็นนักล่านะคะนักล่าตีตื้นคะแนนไม่ว่าจะห่างเราแค่ไหน 3-4 คะแนนแค่ไหนก็ตีตื้นเราได้ทุกเซตนะคะมันจะวัดกันที่ท้ายเซตของทุกเซตเลยจริงๆว่าบอลใครจะคมกว่ากันทุกคนคิดดูนะคะคะแนนดิวทั้งเซตที่1ทั้งเซตที่2อ่ะคือมันมาเป็น24เท่าทั้ง2เซตเลยมาในช่วงท้ายเซตก็เริ่มจะไม่ไหวนะคะสำหรับสิริมามานากิจนะขอด่วนก็เลยต้องใช้พรพันธ์เกิดปราดลงมาเลยค่ะเซตแรกนะคะสกอร์26 24ใช่ไหมเซตที่2ก็สกอร์26 24บอกแล้วว่าท้ายเซตใครคมกว่าสติสมาธิใครเดียวกันก็นั่นแหละค่ะเป็นไทยที่เอาชนะไป2เซตแรกไปดูต่อเซตที่3ทุกคนในเซตที่3นะคะต้องบอกว่าใช้เซตเตอร์อย่างพรพันธ์เกิดปราดลงมาคุมเกมเองเลยคะแนนในเซตที่3นะคะก็เหมือนเดิมเลยแต้มต่อแต้มโอ้โหอินโดนีเซียมาได้ดีมากๆเลยนะคะปีนี้คือทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลทั้งสองทีมเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหทำไมมันตะลึงกับฟอร์มของอินโดนีเซียขนาดนี้นะวันนี้สาวไทยนี่เล่นแดนหน้าไม่ตายนะต้องยกแบบพวก3เม็ดหลังอะไรประมาณนี้และก็มาในช่วงท้ายเซตที่3นะทางอินโดนีเซียก็เห็นไหมทุกคนมันเป็นช่วงที่ทุกคนต้องมีสมาธิสติในการเล่นช่วงท้ายสเตตที่คะแนนมันเท่ากันมาแบบนี้นึกออกปะพอช่วงคะแนนมันเท่ากันมาจนถึงท้ายสเตตเนี่ยใครคมกว่าคนนั้นก็ชนะไปและก็เป็นไทยนะคะในเซตที่3สุดท้ายนะคะในเซตที่3ไทยก็ชนะอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์25-20นะคะ
วันนี้สาวไทยได้ลงครบนะอย่างสาวบีมบิบิจากงรำก็เพิ่งได้ลงนะคะแต่ละคนได้ลงครบแต่ว่าบางคนก็ได้ลงทีละนิดทีละหน่อยนะส่วนมากวันนี้ดังโค้ชจะเน้นการใช้ผู้เล่นเพื่อมาสร้างความมั่นใจสร้างขวัญกำลังใจให้ตนเองนะตัวหลักๆแล้วก็จะเป็นโมเมธนัชชาสุขสดออมสินสัติภาพรจันทวิสุทธิ์เอสิริมามานกิจไก่วิมลรัตน์นะคะทิชายาบุญเลิศถือว่าเป็นการลองระบบใหม่เน้นผู้เล่นชุดผสมโดยมีผู้เล่นชุดหลักประกบอยู่บ้างสรุปผลการแข่งขันนะคะสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวดด้วยสกอร์26ต่อ24 26ต่อ24และ25ต่อ20นะคะวันนี้อินโดนีเซียแพ้3เซตรวดแพ้0ต่อ3เซตเลยนะคะแต่โอ้โหโชว์ฝีไม้ลายมือได้แบบทำให้แฟนๆบอลอึ้งแอดก็อึ้งนะคะคือการพัฒนาของอินโดนีเซียชัดเจนขึ้นทุกๆทัวร์นาเมนต์เลยคือแอดบอกแล้วว่าจะเป็นเกมที่มันมากๆและเกมก็สูสีแบบที่แอดพูดจริงๆแต้มต่อแต้มมาพลิกล็อกเอาช่วงท้ายเซตทุกเซตเท่านั้นเลยนะระหว่างเกมการแข่งขันตั้งแต่ต้นเซตมาจนถึงกลางเซตไปถึงท้ายเซตเนี่ยคะแนนแทบจะเท่ากันหมดแต้มต่อแต้มอยู่ที่ท้ายเซตล้วนๆเลยนะแต่สาวไทยก็คมกว่าอินโดในช่วงท้ายเซตพูดได้เลยนะคะว่าสาวอินโดไม่ต้องเสียดายเลยจริงๆเพราะว่าโอ้โหคุณโชว์ฟอร์มแบบนี้อีกไม่นานนะคุณจะแบบเห็นได้ชัดเลยว่าคุณจะเผอๆมีสิทธิ์ชนะไทยได้จริงๆดังนั้นนะคะวันนี้ประเดิมสนามนัดแรกการแข่งขันศึกแห่งอาเซียน CV League 2023สาวไทยพบอินโดนีเซียประเดิมสนามที่เมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตรวดนะคะวันนี้ตอนเย็นนะเนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะคะเวียดนามจะพบกับฟิลิปปินส์นะทุกคนเวลา 18:45 นห้ามพลาดทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะการได้ดูไทยเจอกับอินโดนีเซียฟอร์มไทยดีขึ้นไหมมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนบ้างและสาวอินโดผลงานทำได้ดีแค่ไหนพูดได้เลยว่าดีมากแต่วันนี้สาวไทยใช้ชุดผสมนะเน้นชุดผสมและเอาตัวหลักมาประกบนะคะยังไงเมนเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึก CV League วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องเลยนะคะเวลาเดิม 15:45 นทางช่อง1 31เย็นนี้ห้ามพลาดนะเวียดนามกับฟิลิปปินส์